หมู่เหล่าพญายมราชทุกหมู่เหล่าท้าจตุโลกบาลเหล่าเทวดาแต่ชั้นภูมิเทวาอากาศเทวาลุกขเทวาเทวาตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปรานิมิตวสิติสวัสดีรูปพรหมรูปพรหมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าเถิดสารดาอยู่ในทิฏฐุก็ขอให้พ้นจากทุกข์แล้วก็นึกแผ่บุญไปให้ทุกคนทุกจิตทุกชีวิตวิญญาณจนจิตใจเราในโปร่งสว่างใสขึ้นมาทำจิตให้สว่างสบายเบาสบายนี่เราก็ค่อยๆยกจิตขึ้นสู่ความว่างเปล่ายกจิตขึ้นสู่อนุสติคือความว่างทำจิตเป็นพระนิพพานชั่วขณะคือเยือกเย็นแล้วเราก็พนมมือขึ้นข้าพุทธเจ้าขออาราธนาพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระอริยสังฆานุภาพพระปัจเจกานุภาพมาตาปิตุนุภาพอาจาริยานุภาพปุญญานุภาพเทวานุภาพพรหมานุภาพขออนุภาพทั้งหลายทั้งปวงนี้จะมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นปาฏิหาริย์ส่งผลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้ปรารถนาอะไรให้อธิษฐานเอาหิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาหนตุยาตโยกัมมัตโตกัมมปัตโตกัมมกสัมพุทโธกัมมะจุริจุติก็ค่อยผ่อนคลายคลายเปิดไฟหน่อยที่ข้างหลังแต่มันเดินบ่ไปไหนแล้วมีเข้ามาไหมวันนี้บิ๊กมีคำถามไหมต่อไปก็สอบอารมณ์นิดนึงเป็นไงเพชรยังไงโยมเดชทำได้ไหมยุ้ยล่ะ
เวทนาจัดนั่นแหละดีถูกแล้วตอนนี้ดับเลยยังดับแล้วนะเป็นปิติโลดโผนมันจะเกิดอาการสารพัดอาการไม่ไปตั้งเก้าอี้ก็ได้เอามีปัญหาอะไรท่านปัญญาตัวปิติเข้าปิตินะเข้าปิติปุ๊บหายยังเป็นสภาวะธรรมถ้าเกิดนั่งขึ้นอย่าไปยึดอย่ายึดเด็ดขาดอย่าไปยึดว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรอีกแล้วเป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวจะไม่หายหรอกข้างวันก็ไม่หายมันแค่ไปยึดไงวันนั้นอย่าไปสนใจมันสักแต่ว่าเวทนากำหนดถ้ามันยังไม่หายกระโดดลงลิ้นปีว่าเวทนาเรื่อยไปเดี๋ยวมันจะดับนะถ้าเบื่อก็เบื่อเนาะยาวๆลงไปลึกๆที่ลิ้นปีก็ดับให้ทำนะดับถ้าไม่ดับมันไม่เคลื่อนไหวมันไม่ก้าวหน้าเอาแอนกิเลสมันฟุ้งขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกตัวกิเลสตัวอุปกิเลสเมื่อเราเห็นแล้วก็รู้เท่าทันมันก็อย่าไปยึดมันเด็ดขาดนะตัวธรรมมันเกิดแล้วเมื่อเราอย่าไปสนใจมันเกิดก็คือให้มันเกิดไปสักแต่ว่ามันผุดขึ้นมามันเป็นตะกอนแห่งกิเลสที่ฟุ้งที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานภายในเราพอจิตมันเริ่มเป็นฌานเป็นญาณเข้ามามันก็พุดขึ้นมามันเหมือนตะกอนเหมือนน้ำเริ่มใสมันก็จะเริ่มเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอัญชรินเป็นไงวันนี้มีอะไรนะต่อไปปัญหาทางบ้านมีอะไรบ้างได้ว่ามาไมโครโฟนนะตรงหลวงตามานั่งตรงหน้าเลยเนี่ยให้รู้คำถามกันหน่อยค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อจ้ะค่ะก็หลายคนอาจจะสงสัยค่ะแต่ว่าหลายครั้งที่นี่หลวงพ่อก็เทศไว้แล้วนะคะก็อยากจะให้กัลยาณมิตรทางบ้านได้ทราบข้อที่หนูจะถามนะคะว่าการถวายสังฆทานเวียนเนี่ยจะได้บุญไหมจ้ะค่ะเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยเนาะอันนี้จริงๆแล้วสังฆทานเนี่ย
บางคนก็เข้าใจว่ามาทำสังฆทานในวัดเป็นสังฆทานเวียนคตินี้เยอะเหมือนกันนะความคิดเนี่ยแล้วเราเชื่อไหมว่าแล้วเราแน่ใจไหมว่าสังฆทานที่เราซื้อจากร้านสังฆทานในเมืองอ่ะมันจะไม่เวียนอันนั้นเวียนเป็นพันรอบคือเขาจะมาเหมาจากวัดไปเลยแล้วเขาก็ไปรีไซเคิลนิดหน่อยก็มาขายกำไรแต่ถ้าจะถามว่าอานิสงส์ของมันคำว่าบางคนคติบางองค์บางท่านยังบอกว่าสังฆทานเวียนเนี่ยไม่ได้บุญเพราะมันเวียนไปกว่าเวียนมามันไม่ถึงสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยงงอีกมาถามอาตมาเหมือนกันว่าเอาความคิดนี้มาจากไหนเขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าสังฆทานเวียนชื่อมันก็บอกแล้วว่าสังฆทานเวียนมันก็เวียนไปบนมานั่นแหละโยมมันจะถึงเมื่อไหร่มันก็ไม่ถึงหรอกบุญไม่ได้บางคนก็บอกว่าสังฆทานเนี่ยซื้อมาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ย300 บาทอย่างงี้พอทานมาถวายพระเสร็จปั๊บเราผู้ถวายคนแรกเนี่ยเรากินหัวน้ำไปแล้วทีนี้คนต่อมามาถวายตามหลังเราโดยมาเหมาโดยทางวัดตั้งว่า100 บาทราคาลดลงมาคนนี้เขาก็ให้ความคิดว่าสงสัยได้บุญน้อยเพราะว่าหัวน้ำเรากินไปแล้ว300 บาทบุญเอาไปหมดแล้วคนถวายภายหลังแค่100 บาทบุญก็คงน้อยลงบางทีทางวัดว่าแล้วแต่ใครใส่อะไรก็กี่บาทก็ใส่ไปในกล่องใส่10 บาทก็มี20 บาทก็มียังได้น้อยลงไปอีกคิดอย่างนี้นะหรือก็ก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าสังฆทานก่อนสังฆะแปลว่ารวมแปลว่าไม่เจาะจงนะสังฆะเนี่ยสงเนี่ยสงเนี่ยทานแปลว่าการให้สังฆทานคือการให้ที่โดยไม่เจาะจงไม่ต้องไม่เกี่ยวกับมูลค่าไม่เกี่ยวกับใหม่หรือเก่าถ้าเราจะทำสังฆทานเราซื้อสังฆทานไปปั๊บเราไม่เจอเราตั้งใจจะมาถวายสังฆทานแต่เบื้องต้นเราอย่าเจาะจงถ้าเราเจาะจงว่าจะมาถวายสังฆทานแต่เจาะจงมาที่หลวงพ่อไม่เห็นหลวงพ่อก็ไม่ถวายอย่างนี้เห็นจริงถวายอันนี้เป็นบุคลิกทานมีผลน้อยมากพุทธเจ้าตรัสว่าผลน้อยมากๆเหมือนน้ำบ่อน้อยตักกินไม่กี่อึกก็หมดแต่สังฆทานนะอานิสงส์มากเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆเพราะมันหมายถึงใจกว้างเหตุที่ว่าบุญสังฆทานนี่คือทานไม่เจาะจงเนี่ยใจเรามันกว้างไม่แคบมันก็เลยได้บุญเยอะแล้วถวายให้ใครได้บ้างสังฆทานเนี่ยให้แม่ชีก็ได้นะแม่ชีไม่โกนหัวที่ถือศีล8เนี่ยหรือชีโกนหัวหรือสามเณรหรือพระรูปใดก็ได้เมื่อเข้ามาในวัดปั๊บเห็นใครก็ถวายเลยอันนี้เป็นสังฆทานมีมาในประวัติไหมให้คนธรรมดาที่เป็นศีล8เนี่ยมีเราให้ฟังย่อๆมีคนหนึ่งเศรษฐีเนี่ยเมียไปเป็นเปรตเมียมาขอบุญแต่ว่าตัวเองเป็นนายกองเกวียนจอดอยู่ในกลางป่าวัดอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนางก็เลยบอกว่าให้ใครก็ได้ที่มีศีลอุโบสถให้เขารับบุญก็ถึงข้าพเจ้าเหมือนกันก็มีลูกน้องคนลูกน้องคนหนึ่งของเศรษฐีเขาถือศีล8มาตลอดชีวิตเขาก็เลยเอาทานเนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารเนี่ยไปมอบให้กับอุบาสกคนเนี้ยแล้วจากนั้นก็กรวดน้ำให้ภรรยาที่เป็นเปรตภรรยาเปรตก็กลายเป็นเทวดานะแต่นั้นก็มีแก้วมีวิมานแก้วประกายพลึกงดงามมีพระรูปหนึ่งเห็นเข้าออกจากสมาบัติแล้วออกมาก็มาเห็นวิมานเนี่ยลอยไปลอยอยู่ข้างบนก็เลยถามโอ้เธอคงทำบุญเยอะเนาะแม่เทพธิดาเธอก็บอกไม่หรอกก็เลยเล่าความหลังให้ฟังอย่างนี้พระรูปนี้ยังสงสัยก็นำเรื่องนี้ไปทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าถูกต้องแล้วแม่เทพธิดาตนนั้นเขาได้บุญที่อดีตสามีไปถวายให้กับอุบาสกเนี่ยเรียกสังฆทานแล้วก็สังฆทานเวียนมันจะได้บุญน้อยหรือมากอยู่ที่จิตเราทีนี้คือบางทีมาแล้วเนี่ยคือสังฆทานเวลาเรามาถวายพระนะพวกเรานะพระท่านก็เห็นว่ามันยังดีอยู่ก็เอาไว้อนุเคราะห์โยมที่อยู่ห่างร้านค้าอย่างเงี้ยมาแล้วอยากถวายสังฆทานไม่มี
พระท่านก็เลยตั้งราคาขึ้นว่าสัก100บาทหรือแล้วแต่กำลังทรัพย์เมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยซื้อขาดแล้วนะอันนี้เราบูชานะซื้อขาดนะเราหยอดตู้ปุ๊บเราจะถือกลับบ้านก็ได้ไม่ผิดไม่บาปไม่ติดหนี้สงฆ์นะถือว่าได้ซื้อแล้วถ้าพระไม่ได้ตั้งราคาก็ยิ่งได้บุญสองฝ่ายพระก็ได้บุญด้วยใจกว้างโยมก็มีทรัพย์แค่นี้ทำไงได้ก็ได้บุญมีความสุขได้ทำบุญจากนั้นก็เอาเครื่องทายทานมาถวายพระอันนี้ได้บุญสองต่อนะบุญสองต่อเพราะส่วนใหญ่แล้วคนถวายสังฆทานถวายทานต่อพระเนี่ยมีน้อยจะไม่แถมเงินให้อีกซองหนึ่งซองหนึ่งก็หยอดลงตู้บูชาสังฆทานอีกซองหนึ่งก็ถวายพระแล้วแต่พระท่านจะไปทำอะไรในชีวิตส่วนตัวท่านก็ได้บุญสองต่อแต่ถ้าเราไปซื้อร้านค้าเนี่ยได้บุญต่อเดียวจริงๆในร้านค้าสังฆทานเวียนเยอะยิ่งในกรุงเทพนะไปเห็นมาแล้วอย่างมาถวายหลวงพ่อในวัดเนี่ยท่านได้ฟรีๆอ่ะเคยเห็นแล้วอยู่วัดอะไรไม่เอ่ยชื่อนะโอ้โหสังฆทานเต็มห้องเลยแตะไม่ได้แกหวงพอได้เยอะเลยแกก็ให้ร้านค้ามาเหมาไปเลยถึงจะขายถังละ20บาทก็กำไรหลายวัดทำกันอย่างนี้แหละพอเสร็จแล้วก็เขาก็ไปแกะที่มันเก่าๆออกไม่เก่าก็ปัดฝุ่นหน่อยก็เอามาต่อมันสะดวกดีนั่นเวียนหลายเวียนเลยนั่นเพราะนั้นบุญจะได้น้อยได้มากไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับจิตเจตนาที่เราตั้งใจเจตนากับเจตนาหังกรรมมังพิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกำหนดบุญบาปนะถ้ามีเจตนาก็มีเงินน้อยอ่ะก็หลวงปู่ฤาษีลิงดำไปเปิดเทปหลวงปู่ฤาษีลิงดำฟังมีอยู่เทปมีอยู่คลิปหนึ่งนะมีคนมาถวายเงินท่านวันนั้นน่ะแต่ท่านก็บอกว่าในโยมนี่เพิ่งถูกหวย9ล้านว่างั้นโยมที่นั่งด้วยก็คิดว่าโอ้โหโยมนี่คงทำบุญเยอะน้องหลวงพ่อว่าเปล่าเขาทำบุญสลึงเดียวเองเขาจนพอเขาฟังเรื่องอานิสงส์สังฆทานเขาศรัทธาพอเห็นคนทำสังฆทานเขาก็ไปใส่ด้วยสลึงหนึ่งด้วยเจตนาที่เขาแบบศรัทธาแรงกล้าถือหวยเลยถูกได้9ล้านบาทเนี่ยลงทุนสลึงเดียวถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็อนุโมทนาเอาในบุญกิยาวัตถุสิบที่ว่าอนุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนามีตัวอย่างหนึ่งเล่าให้ฟังสั้นๆอีกแหละภิกษุรูปหนึ่งเป็นอรหันต์แล้ววันหนึ่งเดินบิณฑบาตกำหนดคืออรหันต์บิณฑบาตแล้วจะไม่คุยกันนะพระที่เขาเป็นพระโบราณเนี่ยเขาจะกำหนดจิตเดินไปบิณฑบาตเนี่ยวันนั้นกำหนดจิตก็ไปเห็นเปรตตนหนึ่งอยู่ข้างๆเอ้าโยมเป็นใครโอ้พระคุณเจ้าท่านคงจำกับผมไม่ได้ผมคือพี่ชายของท่านนั่นแหละเอ้าทำไมเป็นเปรตละพี่ว่างั้นคือพระรูปนี้หมู่บ้านท่านเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะพี่บอกว่าลมพายุเข้ากวาดเรียบทั้งหมู่บ้านตายหมดพ่อแม่พี่น้องเราก็เป็นเปรตหนูหลบอยู่หลังก้อนหินไม่กล้าออกมาหาท่านอายพอไล่ท่านมาจากหมู่บ้านแล้วมาพึ่งท่านตอนนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นรออาตมาก่อนไปบิณฑบาตก่อนนะพอบิณฑบาตเสร็จขึ้นมาเขาอาหารมันหายากสมัยนั้นท่านก็บอกญาติเพื่อนภิกษุว่าอย่าเพิ่งฉันข้าวนะข้าพเจ้าขอข้าวของทุกท่านมาใส่บาตรข้าพเจ้าคนเดียวองค์เดียวใส่จนเต็มเลยทีนี้พระภิกษุ30รูปจากนั้นพระภิกษุรูปนี้ก็เอาข้าวจากบาตรของท่านนี่ไปตักให้เพื่อนภิกษุตักคืนไปนั่นแหละตักไปจนครบหลังจากนั้นก็มีน้ำจอกนึงมีผ้าบางสกุลผืนเล็กๆ เตรียมไว้ตามผ้าจีวรผืนนึงหลังจากนั้นก็กล่าวคำถวายทานอุทิศให้ญาติพอผู้เสร็จปั๊บญาติที่เป็นเปรตก็สาธุบุญเกิดพลึบเลยกลายเป็นเทวดาอ้วนท้วนสมบูรณ์มีผ้าทิพย์ใส่หมดเลยน้ำแก้วนั้นก็เป็นสะบกคารณีผ้าผืนเล็กๆ ก็กลายเป็นผ้าทิพย์นี่อนุโมทนาได้บุญทันทีนะได้บุญเพราะนั้นสังฆทานเวียนไม่เวียนอยู่ที่เจตนาและสังฆทานเวียนก็ไม่ผิดไม่บาปได้บุญสองต่อด้วยเจริญพร
มีอีกคำถามเจ้าค่ะแล้วก็พอดีไปเจอโยมท่านหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนะคะเขาเล่าว่าเนี่ยไปเจอวัดหนึ่งมาซึ่งเขาศรัทธามากเลยไม่มีตู้บริจาคเลยพระไม่ถือตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้ววัดอื่นๆที่มีตู้บริจาคเนี่ยจะน่าศรัทธาไหมคะหรือเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้หลวงพ่อชี้แจงนิดนึงคือเขาบอกว่าเขาไปเจอวัดนึงเขาชอบเขาน่าศรัทธามากเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีตู้บริจาคเลยพระไม่ถือเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าวัดอื่นมีตู้บริจาคอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะยังไงคะหลวงพ่ออย่างเงี้ยอยากจะ ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังอะค่ะพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องมหาโจร5มหาโจร5มีอยู่5ข้อแล้วก็มีข้อหนึ่งที่สำคัญที่พระเจ้าตรัสเรื่องทุดงควัตพระเจ้าตรัสว่าพระบางรูปบางกลุ่มเนี่ยอยากมีลูกศิษย์เยอะๆก็พยายามทำตนให้ลูกศิษย์ศรัทธาเช่นประกาศว่าอาตมาเป็นพระธุดงค์อาตมาไม่จับเงินอาตมาอย่างงนอย่างนี้นะฉันในบาทเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดไม่รับบริจาคใดๆแล้วจากนั้นคนก็ศรัทธาท่านมีลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันขึ้นมาพระเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้ก็เป็นมหาโจรอีกอันหนึ่งและการถือธุดงควัตเนี่ยก็ไม่ใช่บัญญัติที่พระองค์ทรงบังคับว่าพระทุกรูปต้องถือธุดงไม่ใช่เพราะนั้นถ้าใครไปเห็นว่าพระรูปนี้ทำตนเหมือนคนถือธุดงเอาข้อนี้ก่อนก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปอันนั้นไม่ใช่บัญญัติเพราะความจริงพระทุกรูปเนี่ยก็ถือธุดงควัตอย่างน้อยหนึ่งข้อแหละคือบิณฑบาตเป็นวัดเห็นไหมบิณฑบาตทุกเช้าเนี่ยก็เป็นธุดงข้อหนึ่งนะถ้าเราจะเอาธุดงมาเป็นข้ออ้างมาเป็นข้อประกาศว่าฉันเป็นพระเข่งก็จะกลายเป็นเครื่องมือหากินของคนไม่ละอายต่อบาปและการประกาศว่าไม่จับเงินการประกาศว่าไม่ทำตู้ไม่มีตู้บริจาคแต่ใจข้างในมันยังอยากได้อยู่ก็ไม่ใช่เครื่องหมายว่าน่าศรัทธาพระที่น่าศรัทธาคือพระท่านทำตนเป็นลูกศิษย์พระเจ้าที่ดีโยมถวายอะไรก็รับไปจับเงินเนี่ยจับได้เลยมือเนี่ยแต่ใจอย่าจับเพราะบอกเรื่องไงเจตนาหังกำมังวิภิกเวเจตนาเป็นตัวกำหนดบาปบุญเคยเห็นพระสายป่าสายธรรมยุทธ์รูปหนึ่งก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะหมายถึงบุคคลอะตัวคนอะรูปนี้ท่านก็อยู่สายธรรมยุทธ์สมมติเขาจะไม่รับเงินนะเขาจะรับใบปรณาเอาใบปรณามันก็เป็นกระดาษเงินก็เป็นกระดาษแต่ทุกสิอันนี้เห็นกับตามาเลยนะทุกพอรับเงินแล้วก็ใส่ย่ามเพราะนี่เขานี่โยมแม่นิมนต์ไปฉันวันเกิดไปส่งท่านถึงวัดท่านด่าลูกศิษย์ดุลูกศิษย์เนี่ยมันหาเงินหาใบปรณาหาเงินมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะจะเอาเงินไปฝากเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยโดนโหทุกข์มากพระรูปนี้ด่าลูกศิษย์ไอ้ฮะเงินไปไว้ไหนวะคือพอลูกศิษย์ถือย่ามถือเงินในย่ามมันมีย่ามในย่ามมันมีเงินใช่มั้ยบอกว่าไม่กล้าแม้กระทั่งจะพายย่ามเพราะเงินมันอยู่ในย่ามคันจะให้ลูกศิษย์ถือเงินโดๆก็กลัวมันหายใจก็ยึดอยู่กับเงินนั่นแหละที่พระเจ้าทรงไม่ให้จับเงินเรียกว่าเป็นวัตถุอนามาตเนี่ยก็คือพวกเงินที่เป็นโลหะเงินตีค่าว่าเงินหรือไม่เงินกระดาษถ้าสมมติเป็นเงินพระองค์ก็ห้ามจับคำว่าห้ามจับนี่ก็คือจิตเนี่ยอย่าไปจับถ้าถึงยุคหนึ่งมันยังเป็นต้องจับเงินน่ะเวลาไปซื้อของซื้อข้าวของบางร้านเขาไม่รับใบบรรณาเนี่ยก็เป็นทุกข์แก่เจ้าของร้านอีกเป็นทุกข์แก่พระอีกพระใบปรณาในสมัยพุทธกาลไม่มีนะไม่มีใบปรณาอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นพระองค์เนี่ยเน้นที่เจตนาถ้าเราจับเงินแต่ใจไม่ได้จับแค่ถือเอาไว้ไม่อยากให้คนอื่นไปทำบาปไปขโมยแล้วเอาไว้ให้กับร้านค้าเอาไว้ให้นู่นให้นี่ยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคโบราณยุคโบราณยังมีมรรคทายกที่
คือตามหลักศาสนาของเราเนี่ยนะสาธุชนพระองค์ระบุไว้สองฝ่ายฝ่ายคือฤหัสถ์ให้รักษาทานศีลภาวนาฝ่ายบรรพชิตเนี่ยให้ถือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาก็หมายความว่าญาติโยมมีหน้าที่ให้อาหารปัจจัย4แก่พระภิกษุสงฆ์ยุคนั้นนะจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่แหละแต่อันนี้พระเจ้าประกาศไว้คือไม่ให้พระเนี่ยมายุ่งกับความลำบากไม่ให้พระหาพระป่าไม่ให้พระทำเรื่องที่ท่านลำบากบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมนี่คือคำสั่งพระเจ้าจริงๆให้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้มาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจะได้รักษาศาสนาเอาไว้ถ้าพระเรียนอย่างเดียวเนี่ยรักษาศาสนาไม่ได้ต้องปฏิบัติธรรมด้วยจึงจะมีเขาเรียกว่ามีหลักฐานมีพยานว่าพุทธศาสนามีอรหันต์จริงท่านก็บังคับให้พระภิกษุเนี่ยถือศีลสิกขาไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาคือปฏิบัติธรรมส่วนโยมนี้มีหน้าที่ให้ปัจจัยศีลเช่นอาหารยารักษาโรคไตรจีวรและเสนาสนะเพราะนั้นคนยุคโบราณเราจะเห็นไหมว่าเห็นไหมล่ะว่าอย่างอยุธยาเนี่ยอย่างสิงห์บุรีชัยนาทกรุงเทพเนี่ยจะมีวัดหลังคาแทบชนกันนะเพราะคนยุคนั้นจะสร้างวัดให้พระและเงินก็อย่างสมมติว่าคุ้มนี้หมู่บ้านนี้ตำบล นี้เนี่ยเขาจะมีหัวหน้าหมู่บ้านขึ้นมาเลยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ว่าไปจะเป็นมัครายกโดยปริยายก็จะประชุมกันว่าเออไปดูวัดวาอารามที่พระคุณเจ้าท่านขาดอะไรอ๋อห้องน้ำไม่มีฝนรั่วหลังคาไม่มีกุฏิไม่พอพระบวชเยอะแล้วงั้นพวกเราชาวบ้านรวมเงินกันไปสร้างนี่ไม่เกี่ยวกับพระเลยนะเนี่ยอย่างนี้จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่สินะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระก็เลยลำบากเลยลำบากหาเงินพอต่อมาก็ให้มรรคทายกถือหนักๆเข้าเดี๋ยวนี้มรรคทายกก็ยักยอกไปเลยทีนี้คณะสงฆ์ยุคนี้ก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่ว่ามรรคทายกตั้งเป็นช่วงๆเอาตั้งเป็นช่วงที่ว่ามีอะไรเขาเอามาตั้งเป็นพยานแล้วก็หมดวาระพระดูแลเงินต่อไปแต่เมื่อก่อนมรรคทายกเนี่ยเขาหาเองเขาซื่อสัตย์ทีนี้มรรคทายกก็ไม่หาแต่หาเดี๋ยวนี้หาก็มีเหมือนกันนะแถวๆนี้มีแหละแต่ต้องให้เปอร์เซ็นต์ให้เปอร์เซ็นต์แก่มรรคทายกด้วยให้เปอร์เซ็นต์แก่พระผู้ช่วยหาด้วยระบบเปลี่ยนไปเพราะนั้นพระจำเป็นต้องถือเงินไว้ทีนี้ถ้าไม่ถือหามาแล้วให้โยมไปก็เรียบร้อยวัดร้างเกิดจากมรรคทายกทางนั้นเพราะฉะนั้นการจะแสดงว่าพระนี้น่าศรัทธาคือวัดนี้ไม่มีตู้บริจาคประกาศว่าวัดขึ้นป้ายเลยวัดนี้ไม่รับบริจาคเจอแล้วนครพนมเนี่ยขึ้นป้ายเลยนะยึดอำนาจครูบาอาจารย์เสียก็ขึ้นป้ายว่าฉันไม่รับเงินบอกคนนั้นคนนี้ไม่รับเงินแต่เบื้องหลังอาตมาเห็นกับตาเลยเนี่ยรับเงินจับเงินโอ้ยมันจับตั้งแต่ความคิดเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าเอาแค่รูปแบบมาเป็นตัวชี้วัดความศรัทธาพระเจ้าเคยตัดกับพราหมณ์ผู้หนึ่งนะมีพราหมณ์คนหนึ่งอยากทำบุญเนี่ยขอยกมาให้ฟังสักนิดนึงพราหมณ์เนี่ยเขาไม่ถือกษัตริย์เขาถือเป็นวรรณะที่ใกล้เคียงกันเขาก็นับถือพุทธด้วยนับถือพราหมณ์เขาด้วยเดี๋ยวนี้เขาอยากทำบุญก็มาหาพระเจ้าว่าหม่อมฉันอยากทำบุญขอนิมนต์พระสักรูปหนึ่งเถอะว่างั้นเอาแบบจริงๆนะเอาอรหันต์เนี่ยพระเจ้าก็ได้ก็จัดให้เป็นพระรูปร่างเล็กๆผอมๆดำๆก็พระก็เดินนำหน้าบ้านในหน้าจะเป็นบ้านสวนมีร่องสวนมีร่องเขาจะมีเสามีไม้ต้นเสาไม้อะไรนี่พาดให้เป็นสะพานเดินข้ามมันมีอยู่3ช่วงนะ3ร่องมาถึงอันที่1พระที่นำหน้าก็หยุดเดินโยมก็ไม่เข้าใจพระหยุดทำไมสักพักท่านก็มัดเตี่ยวถลกจีวรขึ้นแล้วก็มัดสบงเป็นเตี่ยวขึ้นมาโยมคิดว่าเอ๊ะอย่านะหลวงพี่นะอย่าโดดนะว่างั้นแต่ท่านโดด
โยมศรัทธาลดลงไปผ้าไตร3ผืนให้เหลือ2ผืนของที่2โดดอีกเหลือผืนเดียวแล้วกันของที่3ไม่โดดเออยังดีพอขึ้นเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปจัดอาหารหวานข้าวมาพระรูปนี้ก็ไปเปลยขึ้นมาว่าดีนะที่เราไม่ได้โดดของที่3ไม่งั้นอดโยมตกใจเฮ้ยเราไม่ได้พูดออกมาเลยท่านรู้ได้ยังไงก็เลยเอาอาหารหวานเขาเอาผ้ามาให้ครบสำรับเหมือนเดิมนี่มันกลัวแล้วโอ๊ยศรัทธาขึ้นมาขากลับก็โยมก็ถือบาตรถือจีวรอะไรนำหน้าพระทีนี้พอไปถึงพระพุทธเจ้านั่งรออยู่หน้าคันธกุฎีเลยทักมาเลยดีนะสารีบุตรดีนะพระว่างั้นถ้าเธอโดดข้ามอีกคลองหนึ่งเธออดแน่ๆแหละโอ้โหโยมนี่ตกใจเลยทีนี้เราว่าลูกศิษย์แน่แล้วนะอาจารย์แน่กว่าอีกพอเขาไปกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุยกับโยมโยมรู้ไหมว่าพระที่ไปกับเธอนั้นเป็นใครไม่รู้พระเจ้าค่ะเธอรู้จักสารีบุตรไหมอ๋อเคยได้ยินชื่อว่าเทศเก่งมั่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาก็นี่แหละสารีบุตรแหละว่างั้นเอ้าก็คิดในใจว่าสารีบุตรเหรอแล้วทำไมกระดกกระเดกพระเจ้าได้ยินในหัวใจเลยท่านสำเร็จอรหันต์แล้วเนี่ยท่านรู้หมดอย่าสงสัยเลยพราหมณ์สารีบุตรนี่เป็นลิงมา 4,000 ชาติเขาละวาสนาเดิมไม่ได้วาสนาเป็นนิสัยเดิมที่เราส่งสารีบุตรไปเนี่ยเพื่อทรมานเธอข้างหน้ากึ่งพุทธันดรค่อนพุทธการไปนู่นจะมีแต่โคตภูสงนะคือสงที่บวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติภาวนาอะไรหรอกคือเป็นแค่สักว่าพระสงฆ์ธรรมดาแต่ทำบุญกับท่านก็ได้บุญเยอะอยู่แต่ที่เราส่งอันนี้ไปเนี่ยเพื่อให้ทรมานให้เธอเพราะเธอคิดว่าอรหันต์ต้องสงบเสงี่ยมต้องเจียมตนต้องโอ้สุขุมเราอยากจะบอกให้เธอรับทราบและชาวโลกรับทราบว่าข้างหน้าโน้นน่ะโจรจะมาในคราบผู้ดีเพราะนั้นผู้ที่เสงี่ยมเจียมตนเฉยอย่าเข้าใจว่าเป็นอรหันต์นะบางทีมันก็เป็นนกกระเรียนเตรียมจะกินปลาบางทีมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มันทำท่าหลับเผลอมันตะคุบกินเหมือนร่างเรื่องราวเกิดในประเทศฝรั่งหญิงสาวสวยคนนี้เลี้ยงงูเหลือมไว้หลายวัน5วันมาแล้วงูมันไม่ยอมกินอาหารสาวสวยก็คิดว่างูคงป่วยแน่ๆก็เลยพาไปหาสัตวแพทย์สัตวแพทย์ก็ว่าโอ้โหคุณดีนะเอามาเร็วเนี่ยงูมันไม่ได้ป่วยอะไรหรอกมันนอนซึมๆน่ะมันทำท้องให้มันว่างมันกำลังมองคุณอยู่มันจะกินส่วนไหนคุณก่อนเนี่ยเราจึงส่งสารีบุตรไปเพราะฉะนั้นพระที่แสดงตนว่าไม่รับเงินรับทองประกาศตรงๆก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดพระแท้ท่านไม่พูดอะไรหรอกนะอันนี้โยมทั้งหลายต้องตั้งสติให้ดีไม่งั้นจะตกเป็นเหยื่อมหาโจรในศาสนาได้ค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะหลวงพ่อก็คื อพอดีมีลูกค้าของโป๊ปอะค่ะเขาโป๊ปก็แนะนำให้ทำบุญกรวดน้ำใช่ไหมคะเนี่ยเขามีคำถามเหมือนว่าไม่มีดินให้กรวดลงไม่มีดินที่จะให้กรวดน้ำลงดินค่ะเขาอยู่คอนโดจะให้กรวดตรงไหนโป๊ปก็เลยแนะนำว่าให้เป็นกระถางต้นไม้ได้ไหมที่มีดินเพื่อที่แบบอย่างน้อยก็ลงดินให้พระแม่ธรณีได้เป็นพยานอันนี้ก็ได้ไหมคะได้หมดแล้วถ้าเขาไม่มีดินเลยเขาอยู่คอนโดอะไรเงี้ยไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีกระถางไม่มีกระถางหรือมีกระถางแต่มีกระถางก็เทลงในดินในกระถางไม่มีก็ไม่เป็นไรก็น้อมจิตแผ่กุศลผลบุญเทไปในพื้นหรือถ้าอยากเทคือการกวดน้ำนะจะแนะให้ฟังจำเป็นกับไม่จำเป็นไหมกวดน้ำมันมี3ระบบบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกก็มีการกรวดน้ำเนี่ยผีมาบอกผีคนที่ตายอ่ะเข้ามาบอกกันบอกว่ากรวดน้ำขอให้กรวดลงดินเลยนะกรวดปั๊บเขาจะได้อิ่มทันทีอันนี้ผีบอกเลยตรงมันเหมือนส่งไลน์นะส่งไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีไลน์ใช่ไหมปั๊บถึงเลยกับกรวดลงภาชนะเมื่อเราอยู่ในที่ศาลาในอาคารเนี่ยมันลงไปดินไปได้เนี่ยกรวดใส่ภาชนะหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปเทภายหลังหรือมันยุ่งยากมากเพราะมันอยู่ตึกนู่นชั้น18ที่10ไม่มีลิฟต์ก็
็อย่าซีเรียสกำหนดส่งด้วยใจอย่างนั้นก็อิ่มใจได้มันก็ได้หมดเลยอยู่ที่สภาวะแต่ถ้าให้เร็วเรามีโอกาสเร็วก็อย่างนี้แต่มันไม่ได้มันเร็วได้ถ้ามีจิตสตาสูงสุดแล้วก็น้อมจิตเลยวันต่อไปเราลงไปทำงานไปดินก็เอาไปกวดต่อใหม่ได้นะไม่จำเป็นต้องกวดในวันนั้นวันนั้นก็แผ่บุญไปก่อนอุทิศไปก่อนให้เขาทันทีไปก่อนวันหน้าเราก็ไปเจอดินนึกขึ้นได้ก็นึกน้อมบุญที่เราทำไว้เบิกบุญมาแผ่กุศลให้เขาไปก็ได้เช่นเดียวกันนะขอถามคำถามทางบ้านมีอะไรเจริญพรครับสาธุชนทุกท่านตอนนี้ก็มาอยู่กับพาบิ๊กนะครับวันนี้พาบิ๊กก็จะมีคำถามมาเสนอหลวงพ่อนะครับโดยเป็นคำถามจากโยมทางบ้านนะครับโยมทางบ้านได้ถามคำถามมาวันนี้ก็ประมาณ10คำถามได้แต่ผมจะลดเหลือประมาณ7คำถามนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มจากคำถามของคุณอำนวยนะครับคุณอำนวยถามว่าการทำบุญกับการนั่งสมาธิอานิสงส์ต่างกันไหมครับต่างกันบุญในศาสนาเรามีอยู่3อย่างใช่ไหมเรามักได้ยินคำว่าบุญกุศลบารมีคนละอย่างนะบุญเกิดจากการให้ทานในบุญกายวัตถุ10เนี่ยจะมีข้อเดียวที่ลงทุนด้วยวัตถุสิ่งของคือทานบุญแปลว่าความสำเร็จคือเราอยากรวยอยากรวยทรัพย์เนี่ยให้ทำบุญก็คือให้ทานเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรต่างๆนานานี้เรียกว่าทำบุญบุญแปลว่าความสำเร็จส่วนการนั่งสมาธิบุญเนี่ยย้อนมานิดหนึ่งบุญไม่สามารถทำให้เราไปนิพพานได้แต่ไปสวรรค์ได้ไปพรหมก็ไม่ได้ไปได้แค่สวรรค์กับมนุษย์บุญจากการให้ทานสูงสุดก็ได้เป็นจักรพรรดิเป็นเทพแห่งมนุษย์เป็นมหาจักรพรรดิอันที่สองถ้าเราอยากไปพรหมบางคนปรารถนาพรหมโลกไปอยู่สักหนึ่งกับอะไรอย่างเงี้ยต้องเจริญสมาธิอานิสงส์ไปว่าประโยชน์เพราะนั้นอานิสงส์จากการนั่งสมาธิจะได้หลากหลายประการเช่นหนึ่งได้ความฉลาดคือกุศลกุศลเรียกว่าฉลาดมันฉลาดเกิดขึ้นได้ยังไงก็ถ้าเรานั่งสมาธิไปถึงฌานแล้วเข้าไปในญาณได้เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยรู้เราจะรู้พอรู้แล้วเราจะศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากและมันจะเห็นกระแสบุญกระแสนิพพานเกิดขึ้นมันเชื่อเลยเนี่ย 100% เลยเหมือนเราไปเห็นแล้วว่าพระธาตุพนมมีจริงเราก็เชื่อเลยใครพูดเราก็เชื่อเพราะเราไปเห็นมาแล้วเราก็เชื่อว่าอาหารเนี่ยส้มตำร้านนี้อร่อยจริงก็เรากินมาแล้วเราก็เชื่อไม่มีคัดค้านคำว่าเชื่อเนี่ยแหละเรียกว่ากุศลมันจะเกิดอยู่ที่การเจริญภาวนาและการนั่งสมาธินี่สำคัญที่สุดก็อานิสงส์ใหญ่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นั้นการแผ่บุญในสมาธิจึงได้เยอะกว่าก็ตรงที่เมื่อเราเข้าถึงกุศลแล้วเนี่ยความเชื่อในบุญมันเต็มร้อยและเราสามารถไปรวบรวมบุญที่สั่งสมไม่รู้กี่ชาติเนี่ยเข้ามาเป็นอันหนึ่งในขณะนี้แล้วแผ่ซ่านเป็นพลังจิตออกไปบุญกุศลจึงได้เยอะที่การนั่งสมาธิเพราะบุญกับกุศลจะรวมกันได้จะได้บารมีด้วยบารมีแปลว่ากำลังใจที่จะทำบุญและกุศลนั้นก็เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่นั่งสมาธิเนี่ยอย่างมากคนนั้นบอกว่าทำบุญจะได้นู่นนี่อาจจะมีกำลังใจนิดหน่อยคือมีบารมีนิดหน่อยอาจจะมีกำลังแค่เอามือล้วงเงินมาได้ร้อยหนึ่งมีแรงแค่นั้นแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแรงมือเราจะเยอะสามารถจับเงินล้านขึ้นมาทำบุญได้เพราะนั้นการนั่งสมาธิก็จะได้อานิสงส์และบุญและบารมีควบคู่กันไปจริงได้เยอะแต่การให้ทานก็ต้องทำเพราะว่าตัวให้ทานนั้นมันบันดาลให้เราเป็นเหตุปัจจัยให้เรารวยแต่ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวอาจจะไม่ได้รวยอาจจะขาดพวกนี้มันมีมาในอดีตเหมือนกันเรื่องนี้ภิกษุรูปหนึ่งเขาอยากไปนิพพานเขาไม่ทำทานเลยชาติไหนเขาก็ไม่ทำทานมาชาตินี้เขาก็ไม่ทำทานเขานั่งแต่สมาธิจนกระทั่งชาติสุดท้ายชาตินี้เขาจะบรรลุแล้วอีกไม่กี่วันจะบรรลุแล้วแต่เข้าพรรษาแล้วจะบรรลุในพรรษาแต่ปรากฏว่าตั้งแต่7วันมาแล้วเขาหาอะไรกินไม่ได้เลย
มาสลบอยู่ที่ป่าช้าตีสามชาวบ้านคลอดลูกเอาลกเอารกเด็กมาฝังหมามันก็มาคุ้ยขึ้นมากินแกก็แย่งหมากินในเนี้ยได้กินลกเด็กแหละเลยมีกำลังหน่อยก็เข้าไปในวัดหมู่บ้านขอพักด้วยเพราะเข้าพรรษาแล้วพระหัวหน้าคือเจ้าอาวาสว่าโอ้ไม่มีที่พักเลยท่านมันหมดจริงๆก็อ้อนวอนเอาไปมาเจ้าอาวาสนึกขึ้นได้โอ้มีโกดังนะแต่มันผุพังแล้วท่านไปดูเอาก็แล้วกันท่านก็ไปดูเออไม่เป็นไรเราจะบรรลุอยู่แล้วนี่เราชอบบรรลุอยู่ไหนก็อยู่ได้หาอะไรมามงๆหน่อยแล้วเสร็จแล้วก็นัดกันว่าพรุ่งนี้ไปบิณฑบาตนะท่านออกมาพร้อมกันก็ไปหมู่บ้านนี้เขาจะไม่เหมือนพวกเราเขาจะมีลานสำหรับบิณฑบาตลานกว้างๆให้พระมายืนเป็นแถวเอาโยมก็จะใส่ตั้งแต่หัวแถวไปยันหางแถวทีนี้พระมาใหม่ท่านก็ยืนหางแถวชาวบ้านตักไปพอถึงหางแถวหมดเออจะเอาว่าก็เลยคิดว่าสงสัยว่าชาวบ้านเขาจัดมาพอดีกับพระที่มีอยู่อ่ะพรุ่งนี้นะท่านนะท่านไปยืนหัวแถวยังไงท่านต้องได้ส่วนในหมู่บ้านก็ประชุมอีกเหมือนกันบอกว่าเมื่อวานนี้เราใส่หัวแถวไปหางแถวเนาะไปหางแถวไม่ได้เอาละพรุ่งนี้เราใส่หางแถวไปหัวแถวก็แล้วกันก็ใส่หางแถวไปถึงหัวแถวหมดอีกจะเอาว่าก็เลยเอางี้ท่านพรุ่งนี้ไปใหม่วันที่สามท่านยืนอยู่ตรงกลางนะรับรองจะใส่หัวมาหางก็ได้จะใส่หางไปหัวก็ได้ไอ้ชาวบ้านก็ประชุมอีกเมื่อวานนี้เราวันก่อนใส่หัวมาหางหางไม่ได้เมื่อวานใส่หางวันนี้เราใส่หางไปหัวไม่ได้พรุ่งนี้แบ่งกันเป็นสองกลุ่มก็แล้วกันกลุ่มหนึ่งใส่หางมาหัวกลุ่มหนึ่งใส่หัวมาหางยังไงได้แน่ๆหัวกับหางเนี่ยชาวบ้านก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอีกเจ้ากรรมเอาคนหัวก็มากลุ่มหนึ่งใส่มาไอ้คนหางก็ใส่มาไอ้ถึงตรงกลางหมดอีกข้าวจะเอาว่าโอ้โหท่านเอ๋ยสงสัยไม่มีบุญแล้วเอาละท่านอยู่วัดเฉยๆก็แล้วกันเดี๋ยวพวกผมจะบินทบาทมาให้7วันมาแล้วลืมทุกวันเลยได้นึกได้วันที่8เอ้าตายแล้วเนนเอ้ยหลวงพี่นั่นมาใหม่นั่นไม่ได้กินข้าวมาแล้วหลายวันไปดูดิเดซิมอลเลขหรือยังพอไปท่านหน้าเหลืองหมดแล้วทีนี้โอ้มันก็10กว่าวันเลยเนาะ14วันไม่กินข้าวก็เลยเอาพวกเราเอาอาหารใส่บาตรเอาบาตรท่านมาเอาใส่ให้เต็มบาตรเลยใส่เต็มบาตรเลยทีนี้คนมันหิวอ่ะก็กินเลยฉันเลยฉันจนหมดบาตรเลยทีนี้ดื่มน้ำเข้าไปอีกทีนี้แล้วไฟธาตุไม่ย่อยเลยนอนดิ้นทุรนทุรายเข้าแล้วทีนี้ใจกำลังจะขาดท่านก็ได้สติว่าโอ้ยความทุกข์เนาะนี่กายมีแต่ทุกข์กินมากไม่มีปริมาณไม่พิจารณามันก็เกิดเหตุอันนี้ด้วยความหิวแท้แต่พิจารณาไปพิจารณาถึงความหิวโทษแห่งความหิวที่สุดท่านก็นิพพานไปพร้อมขณะนั้นพร้อมกับการตายก็เกิดธรรมะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่ให้ทานด้วยก็จะเป็นพระรูปนี้แหละวันนั้นทานต้องทำด้วยสรุปก็คือบุญจากการนั่งสมาธิมันก็เป็นบุญระดับโลกียะส่วนบุญบารมีที่เกิดจากการนั่งกรรมฐานมันต้องเยอะกว่าเพราะทำให้เป็นพระอรหันต์ได้ทำให้ฉลาดได้สรุปรวมกันเราทำให้มันให้ทำไปด้วยกันจะดีที่สุดนะครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณนาราชินตินนะครับคุณนาราชินตินนะครับวันนี้ได้ถามมาทั้งหมด4คำถามนะครับก็จะไล่ทีละคำถามนะครับหลวงพ่อคำถามข้อแรกนะครับมงคลชีวิตมีอะไรบ้างครับมงคลชีวิตมี38ข้อนะให้ไปอ่านในหนังสือสวดมนต์ที่ว่ามงคล38อเสวนาจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาอเสวนาจะพาลานังคือ1อย่าคบคนพาลเป็นมิตร2บัณฑิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตเป็นมิตรมาตาปิตุอุปทานังเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราเลี้ยงดูตอบให้เคารพครูบาอาจารย์ให้มันศึกษาธรรมให้มันฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามงคลแปลว่าความเจริญสูงสุดมีอยู่38ข้อ
นะไปดูในหนังสือมนต์พิธีก็ได้อันนี้มีคือความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ครับคำถามข้อที่2นะครับโยมน่าจะถามประมาณว่าปวดหลังเกิดจากอะไรโยมเขาน่าจะถามว่าเกิดจากกรรมวิบากอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราปกติเราไม่ได้เป็นอะไรโยมปวดหลังขึ้นมาส่วนใหญ่การปวดหลังมันจะมีวิบากอยู่1เคยตีงูหลังหักถ้าชาตินี้ไม่เคยตีก็ชาติที่ผ่านมา2ตอนเรายังเด็กชอบขี่หลังพ่อแม่บางชาติเป็นทหารขี่ม้าขี่วัวขี่ควายก็แล้วแต่จะเกี่ยวกับเรื่องใช้แรงงานเรื่องการทำร้ายด้านหลังของสัตว์ของมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นเกิดมาชาตินี้เศษวิบากมาก็ทำให้เราเป็นโรคปวดหลังปวดกระดูกพิการอะไรทำนองนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมอันอื่นนะครับแล้วเวลาถ่ายอุจจาระมีเลือดออกมาเพราะทำกรรมอะไรครับส่วนใหญ่หนึ่งให้ยาพิษคนอื่นให้เขาถ่ายเป็นเลือดทรมานตาย2ใช้เหลาเป็นเสียบก้นเขาทำบาปเกี่ยวกับก้นให้ยาพิษสมัยก่อนเขามีหนังเหนียวใช่ไหมหลวงตาเนาะหนังเหนียวเขาก็ใช้เหลานี่แทงให้มันทะลุกรรมอันนี้ครับข้อ4นะครับสำหรับคุณธราชินตินถามมาว่าเปิดวิทยุธรรมะให้คนอื่นและสัตว์ฟังได้บุญอะไรครับก็ได้ปัญญาอย่างที่เทศเมื่อวานนี้แค่ครั้งคราวเนี่ยมันเนาะมันเกาะผนังโบสถ์ฟังพระสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเพลินตกลงมาตายยังเป็นเทพประบุตรสุดโสภาเพราะนั้นอยู่ในข้อที่ว่าธรรมเทศนาใหม่คือให้ทำเป็นทานบางทีธรรมะที่เราเปิดนั้นคนฟังแล้วเกิดกำลังใกล้จะฆ่าตัวตายฟังแล้วได้สติเราก็ได้อายุยืนอีกต่างหากบางคนได้ปัญญาขึ้นมาจากการฟังเราก็ได้อานิสงส์ของปัญญานั้นอีกเพราะนั้นได้ปัญญานั้นได้อานิสงส์เรื่องปัญญาครับคำถามถัดไปนะครับจากคุณชามนะครับคุณชามถามว่า คุณชามถามมาว่านะครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อการที่เราใช้จิตกำหนดจับความรู้สึกไว้ที่มือสองข้างแล้วรู้สึกว่ามือมันชาชามึนๆเขาเรียกว่าเป็นปิติหรือเปล่าครับก็เป็นปิติเหมือนกันเพราะว่าพลังไงจิตเรานี่มีพลังฝ่ามือก็มีพลังไหลเข้าออกเมื่อพลังต่อพลังเข้าหากันมันก็เกิดสปาร์กกันขึ้นมายังไม่เรียกว่าปิติมันเป็นพลังของพลังของพลังจิตนั่นแหละนะปิติมันต้องเข้าระดับฌานก่อนแต่มันก็เป็นฌานอ่อนๆเหมือนกันแหละเพ่งฌานแปลว่าเพ่งแต่ถ้ามันชาไปทั้งตัวแล้วก็เป็นปิติละปิติมันก็เป็นพลังงานนั่นแหละครับคำถามต่อไปจากคุณอัธพลนะครับคุณอัธพลถามมาว่าพระขับรถเองมีรถส่วนตัวรับเงินเองผิดวินัยไหมครับมันอยู่ที่เจตนาถ้าหากว่าท่านอยู่ที่ลำบากนะอยู่ที่ลำบากอ่ะไปในเมืองก็ลำบากมากจะให้ลูกศิษย์มาจับเงินมันก็ขโมยแน่บาปกับบุญไม่ได้อยู่ที่วัตถุบาปกับบุญมันอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยจิตตัวเดียวมโนปุพังคมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสรรพสิ่งสเวทที่ใจเหมือนกับนิทานเซนเรื่องหนึ่งหลวงพ่อกับสมณเณรน้อยเดินไปในป่าผ่านป่าใหญ่ก็ไปเห็นสาวน้อยตกน้ำไม่ใช่สาวน้อยตกน้ำแบบงานวัดนะคนละอย่างอันนี้มันตกน้ำจริงๆกำลังจะขาดใจตายหลวงพ่อท่านก็โดดลงไปช่วยเลยอุ้มสาวน้อยขึ้นมาปฐมพยาบาลจนดีหายดีแล้วท่านก็ไปส่งแถวหมู่บ้านบอกแนะไปส่งเห็นว่าสาวน้อยปลอดภัยแล้วก็เดินกลับวัดพร้อมกับสามเณรสามเณรคิดตามหลังตลอดโอ้หลวงพ่อเราขาดศีลขาดแล้วเดี๋ยวไปถึงวัดเราก็จะหนีไปแล้วหนีตอนนี้ไม่ได้กลัวเสือมันกินอยู่กลางป่าพอถึงวัดก็หลวงพ่อผมขอลาหลวงพ่อไปอยู่วัดอื่นแล้วนะทำไมหรือเนนก็เล่าเรื่องความหลังเมื่อสักครู่ให้ฟังโอ้เนนเอ้ยระวังสีกาคนนั้นไว้ที่ป่านู้นแต่เนนเนี่ยถือสีกาอุ้มมาถึงวัดเลยนะเนี่ยเนนได้สติเข้าไปขมาลาโทษอย่าลืมนะโยมเราตายเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ไปกับเรานะตายปุ๊บเขาเอาเผาในเมืองมนุษย์นะแต่วิญญาณเราไป
เพราะนั้นเรื่องกายมันจะแตะอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตเรามันไม่ได้มีเจตนาในความโลภเนี่ยยังไงก็ไม่อาบัติอย่ามากก็อาจจะเป็นแค่โลกวัชชะคนมันนินทาเพราะพอรู้วินัยก็นินทาพระเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าพระอยู่ในที่ลำกันดารลำบากงั้นแล้วท่านจะทำยังไงท่านก็พัฒนาไม่ได้ถ้ากรณีนั้นขับรถอะไรได้หมดแหละยกเว้นอยู่ในเมืองสามารถมีลูกศิษย์ได้อะไรได้แต่ท่านอยากเท่ท่านอยากจับเงินเองมันเท่กว่าเนี่ยอันนี้อบัติกินแน่นอนกินแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเจตนานะมีอะไรอีกครับคำถามต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นคำถามของผมเองนะครับคือจากที่ดูเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ชอบสาธุเวลาเราลงธรรมะสาธุสาธุสาธุกันใหญ่เลยทีนี้ผมก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันจะต้องมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าการสาธุเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรแต่ก็ต้องมีจำนวนหนึ่งที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยครับก็เลยอยากรบกวนให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้หน่อยว่าสาธุเนี่ยคืออะไรและสำคัญยังไงครับสาธุก็มีในบัญญัตินะพุทธบัญญัติก็คืออนุโมทนาใหม่หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบสาธุไปว่าดีแล้วดีแล้วเป็นพรหมวิหารข้อที่สามที่เรียกว่าแสดงความยินดีมีมุทิตาจิตยินดีในสิ่งที่คนอื่นทำความดีบุญข้อนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้เสพบุญตัวนั้นไปด้วยคือได้เป็นเทวดาไปด้วยนะเหมือนนี้เหมือนกับชาดกที่เล่าที่พระท่านแผ่บุญให้ญาตินั่นแหละอย่างมัทธุกุลธลีเนี่ยสาธุพุทธเจ้าในรังสีพุทธเจ้าเนี่ยมัทธุกุลธลียังเป็นเทพพระบุตรเลยเพราะนั้นคำว่าสาธุนี้คือการเปิดวาล์วใจของเราให้เชื่อมกับวาล์วใจผู้อื่นที่เขาเปิดใจทำบุญเวลาคนเปิดใจทำบุญมันจะมีพลังงานบุญไหลมาจากใจเขาพอเราเห็นดีด้วยสาธุไปด้วยเท่ากับเราเปิดวาล์วเรารับกระแสนั้นด้วยเหมือนเราเอาโทรทัศน์ช่อง7นี่เขาออกที่สนามเป้าส่งคลื่นมาเนี่ยเราหมุนแก๊กๆไปที่ช่อง7มันก็มีภาพช่อง7ขึ้นมาฉันใดก็ฉะนั้นการอนุโมทนาก็คือการแสดงความยินดี1ในพรหมวิหารข้อ3แล้วก็1ในบุญกิริยาวัตถุ10ข้อถือว่าได้บุญตรงอนุโมทนาเราทำให้เรามีความสุขไปด้วยได้บุญกึ่งนึงเขาทำร้อยเราได้50บาทแต่ไม่ใช่ว่าเรามี50บาทแต่ไม่ใช่ว่าเรามี100งั้นเราไม่ทำดีกว่าสาธุเอาก็ได้เว้ยอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะคุณขี้เหละคุณอะไรเขาเรียกคุณขี้เหนียวแล้วคุณปิดวาล์วคุณแล้วนะครับผมก็เลยสงสัยต่อมาว่าแล้วอย่างแบบบางทีเราเห็นเงี้ยคนแบบสาธุประชดอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีแบบสาธุขอให้มึงตายสมพรปากเถอะอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันก็ได้ด้วยกันนั่นแหละตรงข้ามได้กันได้เหมือนกันไอ้คนนี้ก็จะตายเหมือนกันตายเหมือนกันทำอะไรได้อันนั้นเราเปิดอย่างแดดส่องมาร้อนๆเนี่ยเราเปิดหน้าต่างรับแสงแดดร้อนไหมร้อนร้อนถ้าไฟบ้านไหม้อื่นอยู่เนี่ยไฟบ้านไฟไหม้บ้านหลังอื่นอยู่เนี่ยเราก็เฮ้ยเอานี้ไปต่อไฟบ้านหลึงให้ไหลมาบ้านเราเนี่ยไฟไหม้บ้านเราไหมไม่ค่ะไม่เหมือนกันแหละสาธุในบุญเราก็ได้บุญสาธุในบาปสาธุแช่งเขาเราก็ได้บาปแห่งการชักสาบแช่งซึ่งอยู่ในมโนกรรมวจีกรรมในสีหน้าเพราะนั้นทำอะไรได้อันนั้นแหละอยากได้แบบไหนก็ทำเอาได้หมดสาธุครับอันนี้นะครับก็หมดคำถามประจำวันนี้แล้วนะครับนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้รับฟังมีค้างอยู่ไว้ในนั้นอะไรครับมีค้างเดี๋ยวผมขอลองดีเฟกต์ดูก่อนนะครับว่ามีค้างอยู่อีกสักคำถามไหมนะครับบางทีเขาอยากรู้ก็ตอบให้หมดไม่มีแล้วครับหลวงพ่อวันนี้หมดแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็เห็นควรแก่เวลาเพราะนั้นแล้วชาวพุทธอย่าเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจนะสงสัยอะไรถามได้ก็ถามมาถ้าอาตมาตอบได้ก็จะตอบไม่ได้ก็จนปัญญาพอเรื่องราวของศาสนาเรามันยังมีอะไรอีกลึกซึ้งอย่ากลัวแต่บาปนะเจอเยอะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยยายทำไมพระเดินมาต้องนั่งคุกเข่าแล้วหลบเงาพระล่ะแกก็ว่ากลัวบาป
บาปบาปเป็นยังไงไม่รู้อันนี้เราต้องถามนะเรื่องบาปเนี่ยไม่งั้นเราก็จะนับถือแบบงมงายพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเจริญเป็นศาสนาแห่งบัณฑิตเป็นศาสนาแห่งผู้รู้มันเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกแต่คนพุทธเองนั่นแหละที่ไม่ได้ใส่ใจศาสนาที่ตัวเองโชคดีได้เกิดมาในศาสนาพุทธแต่เราศึกษาพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะรักศาสนาพุทธมากเพราะศาสนาเดียวในโลกที่จะทำให้โลกสันติสุขตอนนี้ฝรั่งมังค่าเขาก็เอาไปใช้แล้วระบบศาสนาเราคือสมาธิคือการให้ทานรู้เหตุรู้ผลในการให้ทานแต่คนพุทธไทยเรานั้นชอบให้ทานอย่างเดียวทานเพื่ออยากรวยมันก็เลยกลายเป็นศรัทธาบวกงมงายแล้วก็มายุ่งแต่เรื่องปฏิหารที่สุดพอเกิดปัญหาก็ด่ากันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แต่นั้นมีปัญหาอะไรก็ถามได้ช่วยกันถามช่วยกันคิดแล้วศาสนาเราจะเจริญแล้วสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขให้สมค่ากับเราเกิดในศาสนาพุทธแล้วเรื่องราวในศาสนาวันต่อไปก็จะค่อยๆนำมาคุยกันมาพูดให้ฟังแล้วก็เมื่อพร้อมก็จะมีรายการพิเศษนะออกอากาศในยามดึกๆคุยกับคนยามดึกได้สำหรับวันนี้ก็ขอเอวังไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพรสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรามาตาปิตุคุณังอหังวันทามิกราบเท้าคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดครูอุปชาจริยคุณังอหังวันทามิกราบเท้าครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ขออวยพรให้พวกเราทุกคนจงพ้นจากบาปศักดิ์สิทธิ์ขอให้รวยรวยรวยแข็งแรงแข็งแรงเป็นอัศจรรย์ทุกคนทุกท่านเทอญปิดประชุม